สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหาวสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com นะครับช่องรายการดูดวงชะตานะทั้ง12ราศีนะครับประจำเดือนพฤศจิกายน2564นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยนะก็ฝากแฟนคลับทุกคนนะครับได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดแชร์คลิปของอาจารย์นะเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้ข้อมูลนะครับในการวางแผนดวงชะตาชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักสถิตินะครับเพราะในดวงชะตาประจำในเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงดาวบนท้องฟ้านะครับที่มีเกณฑ์การโคจรโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะส่งผลดีหรือร้ายต่อดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับโดยรวมจะเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์ได้ทำคลิปดูดวงชะตาปี2565เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณสามารถไปติดตามนะครับในคลิปแต่ละลัคนาราศีได้เลยนะครับที่อาจารย์ได้โพสต์ไว้ให้นะแล้วกดแชร์คลิปต่อๆไปนะครับเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลนะสำหรับใครที่ยังคิดไม่ออกนะไม่รู้จะวางแผนชีวิตอย่างไรดีนะครับคุณจะได้มีความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในดวงชะตาชีวิตของคุณได้นะวางแผนชีวิตได้นะครับแล้วก็รอติดตามคลิปนะครับดูดวงนะปี2565ส่วนที่เหลือนะครับอาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงดาวเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่คุณรอติดตามในช่อง YouTube ของอาจารย์ได้เลยนะครับอาจจะเป็นดูดวงชะตารายวันก็ได้หรืออาจจะเป็นทำคลิปพิเศษก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะครับปี2565นี้นะครับเรตติ้งในกระฉูดมากเลยนะมีแฟนคลับหลายคนเข้ามาดูนะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับสาธุนะถ้าใครดูคลิปของอาจารย์เยอะๆแชร์คลิปไปนะครับขอให้คุณสวยรวยหล่อมีเสน่ห์นะครับมีเงินมีทองไหลมาเทมาตลอดทั้งปี2565และตลอดไปเลยนะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับจะเห็นได้ว่านะดาวประจำตัวของชาวราศีกันเนี่ยก็คือดาวพระพุธนะครับดาวพุธเนี่ยยังสถิตอยู่ที่ในภพกระดุมพระนะครับดาวพุธก็มาจากภพในเรื่องของการงานด้วยเช่นกันนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยพยายามไขว่คว้าเพื่อให้มีรายได้เข้ามานะครับซึ่งการงานหรือสิ่งที่รับผิดชอบอยู่ก็ทำเงินมาให้กับเจ้าชะตาดีด้วยเช่นกันนะแต่ชาวราศีกันเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดนะครับเพราะดาวพุธในช่วงจังหวะช่วงต้นเดือนนี้ยังอยู่ในยังอยู่ร่วมกับดาวอังคารอยู่นะครับส่งผลให้เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะกล้าพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดในบางครั้งก็อาจจะไม่คิดก่อนพูดประมาณนี้จะส่งผลเสียหายในเรื่องของการเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดในสิ่งที่ดีๆเข้าไว้นะของชาวลัคนาราศีกันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงดาวพฤหัสบดีกันก่อนเลยนะครับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะถือว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะมาอยู่ในภพอาริเนี่ยนะตั้งแต่ในวันที่8พฤศจิกายน64นะครับเวลา22นาฬิกา11นาทีนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าวัดที่ไหนใกล้บ้านเนี่ยจัดพิธีสวดบูชารับส่งเทวดาพระเคราะห์เทวดาพระพฤหัสบดีนะก็ให้คุณไปร่วมพิธีที่วัดใกล้บ้านของคุณได้เลยนะก็ถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตานะครับหรือถ้าคุณไม่สะดวกไปที่วัดก็ให้จัดพิธีทําที่บ้านได้นะเน้นกําลัง19นะครับก็ให้จัดที่โต๊ะหมู่บูชาพระของคุณได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตานะก็ให้เตรียมผลไม้19ผลนะจะเน้นส้มก็ได้นะครับแล้วก็ธูป19ดอกนะให้คุณจุดธูป19ดอกเสร็จแล้วก็ให้ตั้งนะโม3จบนะครับนะพอเสร็จแล้วให้คุณสวดพระคาถาบทนี้อ
อิติปิโสภควาพระพฤหัสบดีจะมัสมิงจะพุทธคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆคุณังสัพพทุกขังสัพพพยัญสัพพโรคังวิวัชเยสัพพราภังพระวันตุมีนะครับข้าพเจ้าขอที่บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างข้ามชาติข้าพเจ้าจนถึงปัจจุบันขอทิศบุญกุศลนี้ขอถวายแด่องค์เทวดาพระพฤหัสบดีขอให้มงคลบุญนี้จงเป็นกำลังบุญที่หนุนนำให้ท่านมีบารมีสูงยิ่งขึ้นไปและจงแผ่กำลังเทวานุภาพมาคุ้มครองพิทักษ์รักษาประทานพรให้กับข้าพเจ้านะคุณก็บอกชื่อท่านไปนะครับแล้วก็ขอพรได้เลยก็ถือว่าเป็นมงคลดีในดวงชะตานะครับเพราะว่าพฤหัสบดีเป็นอาลีอย่างเงี้ยส่งผลให้ชาวราศีกันเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองในบางครั้งอาจจะมีนะใครมาบอกแนะนำคุณนู่นนี่นั่นนะหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีครูบาอาจารย์อะไรมาบอกเตือนคุณสอนคุณเงี้ยคือในบางครั้งคุณก็อาจจะยังไม่แน่ใจหรือยังไม่ค่อยสนใจนะครับคุณอาจจะไปเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองก่อนว่ามันจริงไหมหรือมันไม่จริงตามที่เขาบอกตามที่เขาพูดประมาณนี้นะในดวงชะตาของคุณแต่สิ่งที่สำคัญชาวราศีกันเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ก็มีชัยเกินครึ่งแล้วในดวงชะตาของคุณนะครับแต่ในช่วงระยะเวลา6เดือนนี้ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาหรือคนในครอบครัวรวมถึงในเรื่องของคนรักคู่ครองมักไม่ค่อยลงรอยกับเจ้าชะตานักนะครับหรือข้อสัญญาเจรจาต่างๆเนี่ยจะมีความขัดแย้งตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงทำอะไรโดยความไม่ประมาทนะในช่วงนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยที่จะชอบชาวราศีกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะในเรื่องของการแสดงผลงานหรือการงานต่างๆเนี่ยคุณจะต้องแสดงผลงานออกมาด้วยฝีมือของตัวคุณเองนะครับคุณจะไปหวังพึ่งคนอื่นเพราะพึ่งไม่ได้นะของชาวลัคนาราศีกันนะครับในดวงชะตาของคุณนะในเรื่องของการโคจรของดาวพฤหัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกให้อีกทีนึงดาวพฤหัสย้าย8พฤศจิกายนเนี้ยก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลมากมายนะครับก็ยังอยู่ตรงนี้นะไปจนถึงวันที่8ธันวาคมนะเดี๋ยวช่วงเดือนธันวาค่อยว่ากันอีกจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ในช่วงจังหวะนี้นะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีในระดับหนึ่งนะคุณจะต้องเป็นคนที่เก็บอารมณ์ความรู้สึกได้ดีนะครับอย่าใจร้อนเป็นอันขาดนะของชาวราศีกันนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับในดวงชะตาดาวพระอาทิตย์จะย้ายราศีเนี่ยวันที่17พฤศจิกายน64เวลา 02:41 นาทีนะครับดาวพระอาทิตย์ก็เข้าสู่ในภพสาชะนะในดวงชะตาเนี่ยก็เป็นพินทุบาทแล้วก็เป็นอาทิตย์ตกน้ำด้วยเช่นกันนะถือว่าอุปสรรคความเสียหายต่างๆมักเกิดขึ้นในสังคมหรือกลุ่มเพื่อนฝูงคนรอบข้างเป็นประจำนะครับขนาดเดียวกันเจ้าชะตาก็เป็นคนที่ถ่อมตนนะไม่ชอบคุยโตโอ้อวดในช่วงนี้นะของชาวราศีกันนะครับแต่จังหวะช่วงตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยนะคุณจะเป็นคนที่ใจร้อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆเข้าไว้ดีที่สุดนะครับอย่าหุนหันพลันแล่นมากจนเกินไปนะชาวราศีกันนะครับอันนี้มาดาวต่อมาอย่างรวดเร็วเลยก็คือดาวพระพุธนะครับดาวพุธนี้ก็เป็นดาวประจำตัวของชาวราศีกันนะครับก็จะเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็วเนี่ยในวันที่17พฤศจิกายนด้วยเช่นกันนะครับช่วงเวลา 15:15 นาทีนะดาวพุธนี้ก็โคจรเข้าสู่ในภพสาชะนะตำแหน่งก็เป็นพินทุบาทและเป็นอุดมเกณฑ์นะครับอุดมเกณฑ์หมายถึงเกณฑ์เศรษฐีนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณเนี่ยก็จะมีรายได้และผลประโยชน์ที่ดีเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับถือว่าเจ้าชะตามีโอกาสได้พบปะเพื่อนฝูงออกสังคมบ่อยตลอดทั้งในเรื่องของการงานนะครับที่เจ้าชะตาทำอยู่นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเกี่ยวข้องกับสังคมทั่วไปนะครับหรืออาจจะเป็นงานเกี่ยวข้องกับการกุศลหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณประโยชน์ต่างๆนะครับขณะเดียวกันในบางครั้งคำพูดของเจ้าชะตาก็อาจจะสร้างปัญหาในสังคมบ้างแต่ก็ไม่กระทบกระเทือนถึงฐานะความเป็นอยู่ที่ดีของเจ้าชะตาในช่วงนี้ชาวราศีกันถือว่าคุณดวงชะตาคุณเนี่ยเป็นคนที่ปรับตัวได้เก่งนะครับกับสังคมที่เป็นนักวิชาการนะในดวงชะตาของคุณด้วยเหตุด้วยผลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
ถ้าในด้านที่ดีเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ใช้วิชาการให้ใช้หลักการเหตุผลคุณจะประสบผลความสำเร็จผ่านพ้นในสิ่งต่างๆได้นะแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญารวมถึงในเรื่องของคดีความไว้ด้วยเพราะดาวพุธเล็งกับดาวพระราหูนะครับคำพูดก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาหรือถ้าใครทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะหรือเป็นนิติกรหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะในเรื่องของทางกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าจะมีงานเข้ามาด้วยเช่นกันของชาวลัคนาราศีกันนะครับในเรื่องของกฎหมายนะต่อมาอันนี้อยากจะมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนกันอย่างรวดเร็วนะครับในดวงชะตาชาวราศีกันเนี่ยถือว่าพระจันทร์จะดับก่อนในวันที่5พฤศจิกายน664นะครับดับเวลาตี4:04 นาทีนะเพราะฉะนั้นพระจันทร์ดับอยู่ที่ราศีตุลเพราะฉะนั้นการเงินไม่ดีต้องระวังในเรื่องของการเงินในช่วงวันนอเวลานอนั้นนะครับอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับและพระจันทร์ก็จะเพ่นพระจันทร์เพ่นเนี่ยในวันที่19พฤศจิกายน64เวลา 15:55 นาทีจันทร์เพ่นก็อยู่ที่ราศีพฤษภอยู่ในภพสุภะนะครับในช่วงนั้นก็ถือว่าจะมีโอกาสที่ดีประสบผลความสำเร็จนะครับจะมีเครดิตที่ดีด้วยของชาวลัคนาราศีกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าในภาพรวมเนี่ยนะในเรื่องของคู่สัญญาเจรจาตกลงต่างๆในช่วงระยะเวลา6เดือนนี้คุณควรทำด้วยตัวของคุณเองไม่ควรร่วมหุ้นส่วนกับใครจำไว้เลยถ้าคุณจะร่วมหุ้นส่วนต้อง8เมษายน65ไปแล้วช่วงนั้นนี่ไปลมขึ้นอันนี้ช่วงนั้นนี่คุณสามารถร่วมหุ้นส่วนได้ไม่เกี่ยวนะร่วมหุ้นส่วนได้ประสบผลความสำเร็จและมั่นคงด้วยนะประโยค5เนี่ยหุ้นส่วนคุณเนี่ยเป็นคนเจ้าเนื้อผิว2สีนะครับชอบเดินทางนะประมาณนี้นะครับของชาวลัคนาราศีการเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนนะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครบแล้วของชาวราศีกันนะถ้าท่านใดสนใจจะดูดวงชะตากับอาจารย์นะครับก็ติดต่อมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งนะครับนะให้กับอาจารย์นะผู้น่ารักคนนี้ด้วย นะขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ